سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราได้ตอกย้ำกันอยู่บ่อยครั้งว่าผู้ที่ต้องการทางรอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั้นก็คือการที่จะต้องยืนยันแล้วก็ยืนหยัดเหมือนดังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าอินนัลลซีนากอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้กล่าวว่าอัลเลาะห์คือองค์อภิบาลของเราซุมมัสตะกอมูแล้วจากนั้นเขาก็จะต้องอิสติกอมะเขาก็จะต้องยืนหยัดด้วยหรืออย่างในหะดีษที่ซอฮาบะไปถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลลียารอซูลุลลอฮ์กุลลีบอกกับฉันหน่อยถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับฉันสักคำหนึ่งรอซูลลาอัสอะลูอันฮุอะฮาดัลกอยรักถ้าท่านได้บอกกับฉันแล้วเนี่ยฉันจะไม่ไปถามใครอีกแล้วฟังจากนบีพอแล้วสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งกำชับกับซอฮาบะห์ท่านนี้ก็คือกุลอามันตุบิลลาห์เจ้าจงกล่าวข้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วซุมมัสตะกิมแล้วเจ้าก็ต้องยืนหยัดด้วยเพราะฉะนั้น2ข้อนี้ทั้งยืนยันและยืนหยัดมันเป็นสิ่งที่จะทำให้บ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รอดปลอดภัยทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ปัญหาก็คือการยืนยันเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเรามีทุกคนอยู่แล้วอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุสลิมทุกหมู่เหล่าต่างก็ยืนยันในการเป็นอิลาห์ในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถามว่าข้อที่2ล่ะที่อัลลอฮ์สั่งซุมมัสตะกอมูหรือที่นบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าซุมมัสตะกิมเจ้าจงยืนหยัดพวกเจ้าทั้งหลายจงยืนหยัดถามว่าเงื่อนไขข้อที่สองนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเราไปเหลียวดูมุสลิมแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละเหล่าต่างก็มีวิถีทางในการยืนหยัดเป็นของตนเองปกปักรักษาในสิ่งที่ตนเองเชื่อว่านั่นจะทำให้รอดปลอดภัยในอาคิเราะห์ปัญหาก็คือแล้วอะไรแล้วคือวิถีทางในการยืนหยัดที่แท้จริงที่จะทำให้คนคนนั้นได้ปลอดภัยในวันอาคิเราะห์เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครจะคิดขึ้นแนวทางที่จะยืนหยัดที่จะนำพากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาประกาศวิถีทางแนวทางที่จะนำพาผู้คนได้ไปสู่ทางรอดปลอดภัยในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งชี้แนะทั้งนำทั้งทำให้ดูบอกให้ฟังแต่ในขณะที่คนอื่นๆวะฮีก็ไม่ได้รับนบีก็ไม่ได้เป็นแต่เขานำเสนอแนวทางอย่างของเขาว่าแนวทางอย่างของเขานั้นแน่นอนปลอดภัยเป็นการนำเสนอแนวทางที่แข่งคู่ขนานกับแนวทางของท่านนบีแล้วคนที่เผลอเผลอไม่มั่นคงต่างก็ไปน้อมรับเอาแนวทางที่เป็นแนวทางคู่ขนานเนี่ยแต่ปลายทางแล้วมันไปคนละทางหรือเป็นแนวทางที่สวนกับคำสอนของท่านนบีเนี่ยเอามายึดถือปฏิบัติเพราะอะไรเพราะบางครั้งเราเองเราก็เผลอไผลเราไปหลงในเหตุในผลในกลลวงของเขาจนกระทั่งเราลืมหลักการที่เราจะต้องยึดมั่นถามว่าอะไรล่ะที่เราจะต้องยึดมั่นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ถ้าพูดแค่นี้ก็อาจจะมีคำถามอีกว่าอ้าวแล้วใครไม่เอาล่ะกุรอานและหะดีษคนแต่ละกลุ่มต่างก็ยืนยันเอากุรอานและหะดีษทุกคนก็เอากุรอานและหะดีษในขณะที่ประกาศว่าเอากุรอานและหะดีษนั้นต่างก็แตกขั้วในเรื่องของอะกีดะห์
แตกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยคนที่ยึดกุรอานและหะดีษก็แตกคนที่ยึดอะไรไอแนวทางที่ต่างก็แตกแล้วถามว่าอ้าวมันยึดยังไงล่ะยึดกุรอานและหะดีษแต่มันไปกันคนละทางมันก็มีวิถีทางอีกในการที่จะยึดกุรอานและหะดีษไปดูอย่างซอฮาบะห์สิเขายึดกุรอานและหะดีษอย่างไรและเราเนี่ยวันนี้เรายึดกุรอานและหะดีษอย่างไรซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาอัลกุรอานและหะดีษเอาคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลนำเหมือนอย่างกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายูมินูอะฮาดุกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีมานยังอย่าบอกเลยว่าอีมานแล้วศรัทธาแล้วฮัตตาอัยยากูนะฮาวาฮูตะบะอัลลิมาจิตูบิฮีจนกว่าอารมณ์ของเขาจะตามในสิ่งที่ฉันนำมาในประเด็นอย่างนี้ซอฮาบะได้ทำให้แลเห็นแล้วและเขาปิดฉากชีวิตของพวกเขาไปแล้วความเชื่อของพวกเขาจบไปแล้วในดุนยาอามันของพวกเขาจบไปแล้วในดุนยาแล้วถามว่าเขาเชื่อกันยังไงมีอาซาร์มีร่องรอยให้คนรุ่นหลังได้แลเห็นไหมมีแล้วทำไมไม่เอาอ่ะซอฮาบะเอาอัลกุรอานเอาฮะดีษนั้นนำแล้วเอาอารมณ์ของตนเองนั้นตามเอาสมองสติปัญญาไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเชื่อแล้วตามเอาปัญญาไปตามวะฮีจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงยืนยันพฤติกรรมของเหล่าซอฮาบะไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซามีอานาวะอาตานาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วพวกเราน้อมรับปฏิบัติตามแล้วนั่นคือซอฮาบะถ้าวันนี้เราใช้วิถีทางของซอฮาบะในการยืนหยัดแน่นอนเราก็ย่อมเป็นผู้ที่รอดปลอดภัยเหมือนอย่างที่ซอฮาบะปลอดภัยเหมือนอย่างที่ท่านนบีให้การรับรองมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะของฉันได้ยึดถืออยู่มันมีทั้งร่องรอยแนวทางที่ซอฮาบะเขาได้ยึดกุรอานและหะดีษแต่ปรากฏว่าก็ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ประกาศว่ายึดกุรอานและหะดีษแต่ไม่ใส่ใจซอฮาบะกระโดดข้ามหัวซอฮาบะเอาความรู้ความเข้าใจของตนเองไปอธิบายเพราะงั้นจึงไม่แปลกเลยกุรอานอายะเดียวกันแต่อธิบายกันไปคนละทางก็เพราะต่างคนมันต่างอารมณ์ต่างคนมันต่างข้อมูลต่างคนมันต่างความรู้อัลกุรอานอายะเดียวกันอธิบายกันไปคนละทางหะดีษของนบีบทเดียวกันว่ากันไปคนละทางมันเป็นเรื่องแปลกทั้งที่อัลกุรอานเนี่ยผ่านซอฮาบะมาก่อนที่จะมาถึงเรากี่พันปีอัลกุรอานผ่านซอฮาบะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านซอฮาบะนอกจากผ่านซอฮาบะแล้วยังผ่านลูกศิษย์ของซอฮาบะที่เรียกว่าตาบีอีนลูกศิษย์ของตาบีอีนเรียกตาบีอีนตาบีอีนถามว่าผ่านคนมาแล้วกี่รุ่นแล้วหน้าอย่างเรานะวันนี้เนี่ยจะเอาอัลกุรอานมาย้ำใหม่เข้าใจกันใหม่จะเอาหะดีษของท่านนบีมาย้ำใหม่มาเข้าใจกันใหม่คนก่อนหน้านี้เขาหายนะกันหมดเนี่ยเขาไม่เข้าใจอัลกุรอานเขาไม่เข้าใจหะดีษหรือไงคนรุ่นหลังจึงต้องเอาหะดีษและอัลกุรอานมาย้ำอย่างที่ตนเองต้องการเพราะงั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นอันตรายที่พี่น้องมุสลิมของเรากำลังเผชิญที่หลายคนยังมองไม่ออกเขาก็เอากุรอานละเขาก็เอาหะดีษละปัญหาว่าเอาอย่างไรเอาเหมือนอย่างที่ซอฮาบะได้เอาไหมยึดเหมือนอย่างที่ซอฮาบะได้ยึดไหมคำสั่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งซุมมัสตะกอมูเขาจะต้องยืนหยัดเราจะยืนหยัดกันยังไงยืนหยัดตามที่ซอฮาบะยืนหยัดหรือยืนหยัดบนวิถีทางของเราเองหรือเหตุหรือผลที่ใครคนใดคนหนึ่งเขานำเสนอวันนี้มีอัลกุรอานหลายอายะที่ถูกนำมาใช้แต่ละคนต่างก็เอาอัลกุรอานไปใช้โดยวิถีทางที่กระโดดข้ามหัวซอฮาบะนะข้ามหัวลูกศิษย์ของซอฮาบะข้ามหัวในยุคคนแรกๆอ่ะหยิบเอาอัลกุรอานมาใช้สนองความต้องการของตนเองและผลพรรคหรือหยิบหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้ตามความต้องการของตนเองและผลพรรคอย่างเช่นอายะห์ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆที่ชอบยกกันเหลือเกินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกว่าวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอะวะลาตะฟัรกูเวลาที่เขาแปลเขาก็แปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงสามัคคีกันจงสามัคคีกัน
เอาอายานี้ไปเป็นหลักฐานรวมร่วมสามัคคีกันไว้พอลงท้ายก็แปลว่าลาตะฟัรรอกูจงอย่าแตกแยกกันถามว่านี่มันคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของอายานี้ไหมอายานี้ลงให้แก่ท่านครูเราหรือเมื่อวานหรือเพิ่งมาใหม่หรือไม่ใช่อายะห์นี้ถูกประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็อ่านให้ซอฮาบะฟังซอฮาบะก็เรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดสู่คนรุ่นตาบีอินตาบีตาบีนถามว่าคนในยุคต้นๆเขาเข้าใจอายะห์นี้กันยังไงอ่ะถ้าอัลเลาะห์สั่งให้สามัคคีโดยไม่ต้องแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดซอฮาบะกับทําในตรงกันข้ามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทําในตรงกันข้ามถ้ามันเป็นความเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะในขณะที่ท่านนบีได้เอาอิสลามมาเนี่ยแตกกระเจิงเลยในขณะที่เขาสามัคคีกันอยู่แล้วหลายความเชื่อหลากหลายที่อยู่รอบกะบะใครเชื่ออันไหนกราบใครเชื่ออันไหนไหว้ใครสักการะอันไหนเอาเขาอยู่กันได้เขารวมกันได้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาอิสลามมาอยู่กับใครไม่ได้แตกในยุคนั้นเนี่ยในครอบครัวหนึ่งบางครั้งพ่อแม่มารับอิสลามลูกยังไม่เอาบางครั้งลูกมารับอิสลามพ่อแม่ยังไม่มาอยู่กันคนละศาสนาและในเหตุการณ์ที่จะต้องเผชิญหน้ากันเนี่ยกองทัพระหว่างกองทัพมุสลิมกับกองทัพมุชริกต้องมาเผชิญหน้ากันเป็นยังไงอ่ะพ่ออยู่ในกองทัพปกป้องนบีลูกอยู่ในกองทัพไล่ฆ่านบีเอาเป็นยังไงอ่ะมันถึงขนาดนั้นอย่างเหตุการณ์ของท่านอบูบักรอัสซิดดีกอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นคงต่อท่านนบียอมตายแทนนบีได้อบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในกองทัพของผู้ศรัทธาลูกชายของอบูบักรชื่ออับดุรมานในเวลานั้นอยู่ในกองทัพของบรรดามุชริกีนที่ไล่ฆ่านบีเอาทำยังไงถ้าเป็นเราระหว่างนบีกับลูกเราจะเลือกอย่างไรถ้าเป็นเราระหว่างศาสนากับคนที่เรารักเราจะเลือกยังไงมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นบททดสอบการศรัทธาได้เป็นอย่างดีศาสนาจะเสียหายเท่าไรช่างมันแต่กูต้องรอดพวกของกูต้องรอดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือวันนี้เราจะเอาศาสนาเป็นบรรทัดฐานเอาศาสนาเป็นใหญ่เพราะตัวเรามันเป็นส่วนกับพี่เล็กๆเดี๋ยวเราก็ต้องตายไปแล้วแต่ศาสนาอันบริสุทธิ์ต้องคงอยู่รักษาไว้คนรุ่นอดีตเขารักษาศาสนามากกว่าตนเองแล้ววันนี้เราอะเรารักษาตนเองมากกว่าศาสนาก็เลยปล่อยให้ใครทำอะไรก็ได้ย้ำยังไงก็ได้ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีจุดยืนเหมือนอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนเอาศาสนาเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาคนที่รักเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาครอบครัวเป็นที่ตั้งเพราะในวันกิยามะห์ครอบครัวก็ช่วยไม่ได้จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลายูมีนูอาฮาดุกุมคนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะยังไม่อีมานยังอย่าบอกว่าอีมานฮัตตาอัยยะกูนัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮูมาจนกว่าอัลเลาะห์และรอซูลจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าใครอ่ะมินวาลิดีฮีต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าพ่อแม่ของเขาวะวาลาดีฮีรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าลูกๆของเขาวันนาซียะจมาอีนและมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเป็นเรื่องที่แปลกไหมหะดีษของท่านนบีบทนี้เนี่ยแค่เพียงบอกว่ามนุษย์ทั้งหมดต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลเหนือมนุษย์ทั้งหมดก็เป็นที่เข้าใจแล้วพ่อแม่ก็อยู่ในความเป็นมนุษย์ลูกก็อยู่ในความเป็นมนุษย์แต่ท่านนบีเอาคำว่าพ่อแม่ลูกเอามากล่าวไว้เฉพาะเป็นกรณีพิเศษเพื่ออะไรอันเนื่องมาจากว่าสัญชาติญาณความผูกพันของการเป็นมนุษย์น่ะแน่นอนพ่อแม่รักลูกลูกรักพ่อแม่และคนอื่นๆเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนจุดยืนรักอัลลอฮ์และรอซูลเอาอัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาพ่อแม่ครูอาจารย์พลพรรคเป็นที่ตั้ง
รักกันไว้ก่อนรวมกันไว้ก่อนไม่ใช่วิถีทางของอิสลามเพราะงั้นในอายะที่เวลาเอามาแปลกันเนี่ยว่าอัตซีมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรกูเขาก็จะแปลกันให้รวมไว้ถามว่ารวมกันไว้จำนวนเยอะไปสวรรค์หรือนั่นคือมาตรฐานที่อัลลอฮ์สั่งหรือจำนวนเยอะได้ไปสวรรค์หรืออัลลอฮ์บอกไงจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ทำไงยืนยันแล้วก็ยืนยันซุมมัสตะกอมูแล้วก็ยืนยันไม่ใช่รวมพลไปสวรรค์รวมจำนวนหมู่มากไปสวรรค์ถ้าคนจำนวนมากไม่ได้ยืนอยู่บนวิถีทางที่ถูกต้องก็ไม่รอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกแก่นบีว่าอินตุเตียอักษรมันฟิลอัรดิยูดิลลูกะอันซะบีลิลลาห์ถ้าเจ้าไปตามคนหมู่มากที่ไม่ได้ยืนบนสัจธรรมยูดิลลูกะอันซะบีลิลลาห์คนหมู่มากเหล่านั้นแหละจะทำให้เจ้าพลัดหลงออกจากทางของอัลลอฮ์เพราะงั้นณวันนี้เราจะรอดปลอดภัยได้ไม่ใช่ไปรวมพลแต่การที่เรายืนบนสัจธรรมอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกผิดแผกแตกต่างเราเองต่างหากเล่าที่ไปเข้าใจอัลกุรอานผิดทำไมเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ยึดเนี่ยยึดอะไรวะตะซีมูบิฮับลิลลาห์อัลลอฮ์สั่งให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์คำว่าบิฮับลิลลาห์แปลว่าสายเชือกของอัลลอฮ์มันคือบิดีนิลลาห์อัลลอฮ์สั่งให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ยึดกันเองไม่ใช่ฟังให้ดีอีกทีอัลลอฮ์สั่งให้ยึดอะไรวะตะซีมูบิฮับลิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์จงยึดศาสนาของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพรียงอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ยึดกันเองอัลลอฮ์ตะฟัรรกูลงท้ายอายะห์อัลลอฮ์บอกไงอย่าได้แตกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ได้แปลว่าอย่าแตกกันเองเมื่อพวกเราไปเข้าใจอัลกุรอานคนละทิศคนละทางเสร็จแล้วก็เอาอายะห์นี้ไปครอบใครจะเชื่อยังไงก็ได้มาใครจะทำยังไงก็ได้มารวมพลกันไว้ก่อนเอาปันมวลชนไว้ก่อนก็เพราะไปใช้อัลกุรอานของอัลลอฮ์ยังผิดที่ผิดทางยังลากเอามาจูนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตนเองอันตรายหายนะมันก็เกิดขึ้นกับสังคมของเราถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอ้าวเขาก็เอากุรอานล่ะเอาเขาก็เอาหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่ะล่าสุดก็มีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาขวางแนวทางของกลุ่มชนที่ต้องการจะรวมพลน่ะก็พยายามที่จะบิดเบี้ยวความหมายบางคนก็ให้สถานะหะดีษบทนี้หะดีษเป็นหะดีษดออีฟเป็นหะดีษดออีฟถามว่าเอาอะไรไปตัดสินหะดีษบทหนึ่งว่าซอฮีหรือดออีฟหะดีษ72จำพวก72กลุ่มถามว่าหะดีษบทนี้น่ะมีมาเมื่อไหร่เป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดกับใครพูดกับซอฮาบะห์เอาแล้วมาถึงเราได้ยังไงอ่ะเราน่ะห่างจากท่านนบีตั้ง 1,400 กว่าปีหะดีษบทนี้มาถึงเราได้ยังไงก็ผ่านซอฮาบะห์ผ่านตาบีอินตาบีตาบีนผ่านคนแต่ละรุ่นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเราหะดีษบทนี้ไม่ได้มีมาเมื่อวานถามว่าซอฮาบะห์เข้าใจยังไงคนรุ่นตาบีอินเข้าใจยังไงคนในยุคอดีตเข้าใจยังไงวันนี้ถึงต้องมีการเอาหะดีษบทนี้มาย้ำใหม่มาแปลกันใหม่มาทำความเข้าใจกันใหม่แปลว่าหะดีษบทนี้นบีพูดคนฟังนบีก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคนในยุคอดีตก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมมีอาเลมอุลามะในยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหะดีษบทนี้ใช่ไหมวันนี้หน้าที่ของเราแทนที่จะปกป้องสัจธรรมสอนศาสนาให้เป็นไปตามสิ่งที่นบีสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างที่ท่านนบีต้องการวันนี้เรากลับนำเอาหะดีษของท่านนบีมาเล่นแร่แปรธาตุนะสวนสอนสวนทางกับคำสอนของนบีอย่างนั้นแหละเพื่ออะไรเผยแพร่ศาสนาหรือรักษาศาสนาหรือรักษาอุดมการณ์ของตนเองและพลพรรคเพื่ออะไรกุรอานและหะดีษจะเอามาใช้ขยำกันเล่นๆได้หรืออยากจะทำอย่างไรไปหาอัลกุรอานและหะดีษมาสนองความต้องการของตนเองอ่ะมันได้หรือ
สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในหะดีษ73ท่านนบีบอกอุมมะห์จะแตกเป็น73พวกกุลูมฟินาทั้งหมดลงนรกอิลลาลิวาฮิดะเหลือพวกเดียวหนึ่งเดียวที่รอดหนึ่งเดียวที่รอดกอลูมันฮียารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามใครรอซูลหนึ่งเดียวที่รอดรอซูลว่าไงมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถืออยู่นบีไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอาไปรวมกันไว้เอาไปรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว72บวก1เอาไปรวมกันเป็น1ไม่ใช่นบีไม่ได้สอนให้เอาไปรวมกันสิ่งที่นบีได้ให้ไว้เพื่อเป็นมาตรฐานรอดคืออะไรมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีสิ่งที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้ยึดถืออยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยวันนี้เราศึกษาอัลกุรอานเราศึกษาหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านความเข้าใจของซอฮาบะห์ของคนในยุคแรกๆที่เรียกว่าซะลาฟุสซอลเลห์หรืออย่างน้อยเนี่ยเนาะเอาวิชาการใช้วิชาการไม่ใช่วิชามานคนที่ร่ำเรียนศาสนาเขาก็จะเรียนผ่านกระบวนการวิชาการเอาวิชาการเนี่ยเอามาใช้ในการอธิบายในการทำความเข้าใจไม่ใช่เอาอารมณ์ของตนเองมาเป็นตัวชี้ตัววัดถ้าวันนี้เอาอ่านกุรอานแล้วยังแยกแยะไม่ออกเราอ่านอะไรหรืออ่านอัลกุรอานแค่กระเดือกอยู่แค่กระเดือกไม่ลงใจเพราะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถูกเรียกว่าอัลฟุรกานอัลฟุรกานแปลว่าอะไรอัลฟุรกานแปลว่าแยกจำแนกอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมาเพื่อแยกจำแนกไม่ใช่เพื่อให้รวมอัลฟุรกานแปลว่าแยกจำแนกระหว่างอะไรบัยนัลฮักวัลบาตินระหว่างความจริงกับความเท็จเหมือนอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกอัลลอฮุวะลียุลลซีนาอามานูอัลลอฮ์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองอามานูยุคริยุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรอัลลอฮ์เอาบรรดาผู้ศรัทธาออกจากซุลุมาตความมืดทั้งหลายอิลันนูรไปสู่ทางสว่างในอายะห์เนี่ยเป็นการใช้เขาเรียกว่าอิสติอาระห์เป็นการใช้แทนคำยืมคำซุลุมาตความมืดต่างๆในที่นี้ก็คือดอลาละความหลงผิดอัลลอฮ์เอาบรรดาผู้ศรัทธาออกจากความหลงผิดไปสู่ไหนไปสู่นูรไปสู่แสงสว่างสว่างคืออะไรสว่างคือฮูดาคือทางนำอัลลอฮ์เอาผู้ศรัทธาออกจากความหลงผิดมาสู่ทางนำแล้วอัลลอฮ์เอาผู้ศรัทธาออกมาอย่างไงอัลลอฮ์เอาผู้ศรัทธาออกไงอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานมาเพื่อเป็นสิ่งที่จำแนกระหว่างอันนี้ฮักอันนี้บาเตลอันนี้ฮูดาอันนี้ดอลาละอันนี้คือสัจธรรมอันนี้คือความหลงผิดเพราะงั้นอัลกุรอานถูกเรียกว่าอัลฟุรกานแยกจำแนกแล้ววันนี้เราอ่านกุรอานแล้วเรายังแยกไม่ได้อะยังแยกไม่ได้ไปอ่านอะไรกันหรืออ่านอัลกุรอานมันอยู่ที่ปลายลิ้นมันติดอยู่แค่กระเดือกวันนี้เราจำแนกแยกแยะเหมือนอย่างอัลลอฮ์ให้เราแยกมิตรแยกศัตรูเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการแยกอารมณ์เหรอไม่ใช่อารมณ์เราเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวก็ดีในยามที่รักเราก็บอกว่าดีในยามที่โกรธเราก็บอกว่าเออไม่ดีแล้วถามว่าจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานแยกว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูนี่ไงอัลลอฮ์บอกนี่ไงนี่ไงอัลลอฮ์ให้มาตรฐานในการจำแนกแยกระหว่างมิตรระหว่างศัตรูเอาอย่างไรเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงพวกยะฮูดและพวกนอซารอเรารู้ได้ยังไงยะฮูดและนอซารอเป็นมิตรเป็นศัตรูก็อัลลอฮ์บอกเนี่ยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรืออย่างที่อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยลาตัตตะคิซุลละซีนัตตะคซูดีนะกุมฮูซูวันวะลาอีบันเอาลียะพี่น้องฟังให้ดีนะ
คำสั่งของอัลลอฮ์สั่งกับผู้ศรัทธาในการที่จะนับเอาใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าอย่าได้ไปเอาบุคคลที่เอาศาสนาของพวกเจ้าฮุซุวันเอาศาสนามาเย้ยหยันมาดูแคลนวะละอีบันเอาศาสนามาล้อเล่นอย่าบรรดาผู้ศรัทธาอย่าไปเอาคนที่เอาศาสนามาล้อเล่นเอาศาสนามาดูแคลนอย่าไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นเอาเลียอย่าไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรเขาบิดเบือนอัลกุรอานเขาบิดเบือนหะดีษเขาเอาอัลกุรอานเอาหะดีษไปยำไปขยำสนองความต้องการของตนเองเราก็ยังยิ้มระรื่นแต่เรื่องดุนยาไม่ได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่ได้โกรธกันยันตายแต่ศาสนาของอัลลอฮ์ถูกทำอย่างนี้เรายังยิ้มระรื่นให้เขาฟังอัลลอฮ์ว่าอย่าไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นมิตรเมื่อเราอ่านกุรอานเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เราแยกจำแนกบนบรรทัดฐานนี้ที่ถูกเรียกว่าอัลฟุรกอนจำแนกแยกแล้ววันนี้อ่านกุรอานกันไงมันอยู่ที่ปลายลิ้นนะไม่รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดไม่รู้ว่าใครคือมิตรไม่รู้ว่าใครคือศัตรูไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะรวมกันไปหมดนะเวลาศัตรูเอาเป็นมิตรสามัคคีชุมนุมศัตรูที่อัลลอฮ์บอกพวกเขาคือศัตรูอย่าเอามาเป็นมิตรเราเอาเป็นมิตรแต่เวลาคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์บอกให้เป็นมิตรเรากับเอาเป็นศัตรูนี่เอาอะไรเป็นมาตรฐานเอาอัลกุรอานเป็นมาตรฐานหรือเราจำแนกตามที่อัลลอฮ์จำแนกหรือเอาอารมณ์ของเราเองสังคมมันก็เกิดความโกลาหลเพราะเราใช้อัลกุรอานและหะดีษสนองความต้องการของเราเพราะงั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายได้ไขว่คว้าเรียนรู้ศึกษาเสาะหาสัจธรรมพวกท่านจะต้องมั่นคงกับอัลกุรอานและหะดีษบนความเข้าใจของซอฮาบะห์การยืนยันและการยืนหยัดเหมือนอย่างที่เหล่าซอฮาบะห์เขาได้ยืนยันและยืนหยัดมาแล้วเหมือนอย่างคนในยุคต้นๆเขาได้ยืนยันและยืนหยัดมาแล้วเอาศาสนาของอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาตัวเองเอาท่านครูอาจารย์เอาพลพรรคของตนเองเป็นที่ตั้งนี่คือวิถีทางที่ปลอดภัยที่ซอฮาบะห์และคนในยุคต้นๆเขาได้เชื่อเขาได้ปฏิบัติทำให้เราได้แลเห็นแล้วเพียงแต่เราจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นอักูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟาราسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة